สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการ Business Talk ทางกรุงเทพธุรกิจทีวีนะครับแล้วก็มังพูดคุยในหัวข้อแก๊ง4โมงเย็นนี้เป็นภัยกับตลาดหุ้นนี่จริงหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งก็เป็นพฤติกรรมการซื้อขายในรูปแบบที่รอเกิดขึ้นก่อนที่ตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะปิดตอน4โมงครึ่งนะครับ4โมงหรือ3โมงกว่าก็จะมีการซื้อขายในรูปแบบซึ่งหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะไม่เป็นธรรมกับนักลงทุนรายอื่นนะครับในเรื่องนี้นี่คุณวรวรรณฟังดูแล้วเมื่อกี้บอกว่ามีสาเหตุหลักๆนี่ 2-3 สาเหตุนะครับจะมีทางออกไงมั้ยครับจริงๆแล้วนี่ต้องบอกว่าถ้าก่อนจะทางออกคงต้องบอกประโยคนึงนะฮะว่าprop trade เนี่ยนะฮะครับหมายความถึงโบรกเกอร์ซื้อขายหุ้นตัวเองในพอร์ตตัวเองครับเรียกว่า prop trade คือเล่นยังไงก็มีกำไรถ้าไม่ใช้กฎ Chinese wall อย่างแท้จริงเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าคอมไม่คือไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่ไปดูข้อมูลหรือรับข้อมูลอื่นโดยเฉพาะโบรกเกอร์ซึ่งเห็นออเดอร์จากต่างชาติเพราะพวกนี้จะมาเป็นกระบี่มาเป็นกระตากเลยรู้เลยจะซื้อขายหุ้นตัวไหนเช่นเขามีฟีลลิ่งว่าเฮ้ยถ้าทางไม่ดี QE จะลดสั่งขายเลยเป็นโปรแกรมเทรดเลยครับพร็อพเทรดเห็นเพราะไม่มี Chinese wall ที่แท้จริงครับแล้วถ้าเป็นโบรกเกอร์ที่มีทั้งต่างชาติและมีทั้งรายใหญ่เล่นด้วยเขาก็ยิ่งเห็นทั้งหมดเพราะฉะนั้นทำยังไงก็กำไรนะอันนี้คือถ้าไม่มีอันนี้ไม่ได้กล่าวหานะฮะจะหมายถึงว่าต้องเข้มงวดเรื่องนี้ทีนี้อย่างเรื่องของช็อตเซลล์บวกพร็อพเทรดนี่มันก็ไปผสมกันใหญ่นะฮะที่ทำร้ายอะไรได้เหมือนกันข้อที่1ข้อมูลข่าวสารที่จากต่างโดยเฉพาะจากต่างประเทศทุนเยอะๆเนี่ยนะครับค่ะคือเขาเห็นก่อนก็ฟรอนต์รันนะฮะเรียกง่ายๆฟรอนต์รันนะฮะแล้วก็ไอ้เรื่องของไอ้การที่มีเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มเสริมพวกเดลิเวอรี่ต่างๆเช่นถ้าทำพร็อพเทรดด้วยแล้วบวกกับช็อตเซลลิ่งด้วยเราเคยโดนเราบอกว่าเราเคยโดนนะฮะเมื่อไม่นานเนี่ยคือโดนที่ว่ามีการขายถล่มขายหุ้นตัวหนึ่งนะฮะซึ่งหลายคนมีอยู่และพอร์ตแล้วก็มีซึ่งก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเสร็จแล้วมีการทำช็อตเซลล์อีกและก็มีการออกข่าวออกมาจากห้องการนั้นด้วยซึ่งก็ยังโมโหอยู่นะคะว่าแล้วเป็นออกข่าวที่นอนเซนส์ที่สุดนะฮะแต่เราก็โทรคุยกันแล้วช็อตเซลล์ใช้อนุพันธ์ใช่ไหมเขาทำไงสั้นๆก็คือไปขายดักล่วงหน้าไว้ในหุ้นที่ตัวเองไม่มีก็ไปยืมมาเพื่อขายเพราะกะว่าหุ้นตัวนั้นต้องลงแน่เพราะโดนถล่มอยู่แล้วฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือที่เราคิดว่าข้อดีมันก็มีนะถ้าไม่มีพร็อพเทรดเนี่ยวอลลุ่มมันก็ไม่เยอะตลาดมันไม่ตื่นเต้น คนไทยชอบตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นเนี่ยไปเล่นบ่อนพนันดีกว่านะฮะแต่ข้อเสียก็คืออาจทำให้ระบบตลาดเสียได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือพวกพร็อพเทรดเดอร์เนี่ยเป็นคนที่เขาว่าจ้างบล.อย่างเงี้ยว่าจ้างมาทำงานให้คนพวกนี้เรียกเป็นโกลเด้นบอยในสมัยเก่านะฮะเงินเดือนไม่ใช่เงินเดือนคือรายได้เขาเป็นส่วนแบ่ง profit sharing จากสิ่งที่เขาทำได้เนี่ยก็หลักหลายแสนจนถึงล้านต่อเดือนโดยเฉลี่ยนี่แบบขี้หมูขี้หมาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เด็กเนี่ยอยากจะเข้าเด็กรุ่นใหม่ยิ่งอยากจะเข้ามาอยู่ในอาชีพนี้คือถ้าอ่านน้ำดีเดี๋ยวนี้มีโฆษณาแล้วเข้ามาฝึกเพื่อให้เป็น prop trader โอ้โหมันไปไกลขนาดนั้นนะฮะและตรงนี้มันจะยิ่งทำให้คนเข้ามาสู่วังวนนี้และทำให้ตลาดทุนของเราเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับกลายแทนที่จะไปเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการระดมทุนเข้ามาลงทุนระยะยาวเพื่อความมั่นคงกลายเป็นเรื่องคนสนใจแต่เรื่องเล่นสั้นเก่งกำไรระยะสั้นเก่งกำไรและเอาเปรียบผู้อื่นฮะแต่อันนี้คือไม่ได้บอกว่าโบรกเกอร์ทำอย่างนี้นะแต่หมายถึงว่าให้ระวังจุดนี้ไว้ด้วยก็ความโลภไม่เข้าใครออกใครหรอกค่ะเพราะฉะนั้นนี่เรื่องของป๊อปเทรดแล้วก็เฉพาะการรีครูทเทรดเดอร์รุ่นใหม่ๆเข้ามาสร้างวัฒนธรรมทัศนคติที่เจ้าตัวก็ไม่รู้เด็กเขาก็ไม่รู้ใครๆก็อยากรวยนะฮะเดี๋ยวนี้เป็น VI ยังไม่รวยเท่าเป็นป๊อปเทรดเพราะ VI มันต้องรอนะฮะ VI รอไม่ได้แล้วก็เลยไปเป็นเทรดเดอร์อย่างนี้ดีกว่าแล้วเขาก็มีแก๊งคุยกันเองนะฮะพวกนี้เขาก็คบกันไปเที่ยวด้วยกันเขาก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะฮะพอแลกเปลี่ยนข้อมูลก็มีเริ่มตั้งแก๊งหรือยังตั้งแก๊งอยู่ทำไหมไอทำไหมก็ต้องสังเกตอันนี้ด้วยอันนี้ก็ต้องฝากท่านนายกไม่ใช่นายกปูนะฮะนายกอูนายกอูด้วยวันเพื่อความรู้สำหรับที่ไม่ได้เป็นเซ็นหุ้นนี่เขาก็อาศัยจังหวะ4โมงเย็นเนี่ยเป็นโอกาสที่จะมีมากกว่าช่วงอื่นของวันที่มีการซื้อขายถูกไหมใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะคืออันนี้อย่า
คือไม่อยากจะคิดว่าเป็น4โมงเย็นเพื่อทำราคานะฮะแต่ว่าพฤติกรรมมันคล้ายๆแต่มันก็มีสาเหตุเพราะว่ามันมีอย่างเงี้ยถ้าใครเคยไปเที่ยวผับอังกฤษเนี่ยจะรู้เลยสมัยก่อนนะเขาปิด2ยามก่อนหน้านั้นรู้สึกจะสัก15นาทีหรืออะไรเนี่ยเขาจะเคาะกระดิ่งเป้งๆๆจะปิดแล้วนะเหลืออีก15นาทีทุกคนวิ่งเข้าไปสั่งอลาเกอร์เบียร์ทูลาเกอร์เบียร์มาเลย2แก้ว3แก้วมาตุนไว้คล้ายๆกันไม่รับออเดอร์แล้วหลังไม่รับออเดอร์แล้วเขาต้องทำให้จบในวันนี้ฮะก็ทำให้จะต้องปิดบัญชีเครื่องแคชเชียร์เพราะฉะนั้นกาจะเมาอีกกี่แก้วก็ต้องสั่งว่า5แก้ว3แก้ว10แก้วนะครับมาตั้งกล่องเรียบร้อยหมดจบจ่ายบิลเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็ร้านคงไม่ไล่จนกว่ารับประทานเสร็จดื่มเสร็จใครเมาใครจะตายอยู่ตรงนั้นก็ตายไปแต่ต้องออเดอร์ก่อนเซตเทิลก่อนถ้ายังต้องการที่จะก็คล้ายๆกับ4โมงเย็นคล้ายๆก็มันคือเนื่องจากมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นด้วยถ้าจะบอกเป็นแก๊ง4โมงเย็นมารวมหัวกันทำไหมมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ไม่ใช่โบรกเกอร์จะทำอย่างนั้นทั้งหมดแต่ก็ที่อยากให้มองคือว่าเราควรจะเริ่มใส่ใจประเด็นนี้ให้มากขึ้นแล้วก็อย่าเอาแต่เพียงแค่ตรวจความการตรวจเนี่ยมันควรจะมีความถี่ขึ้นนะฮะความถี่ในการตรวจแล้วก็เรื่องวอลลุ่มตะกี้ที่พูดนะฮะว่าเขาทำวอลลุ่มแต่ละวันเป็นเท่าไหร่ค่ะก็นี่ถึงได้ว่าเราออกตรวจได้ไหมอย่างที่ตรวจเนี่ยโบรกเกอร์เองเราตรวจกันเองไม่ได้อย่างนี้ต้องตลาดหรือกลต.แล้วก็ถ้าเห็นพฤติกรรมปุ๊บเนี่ยยกตัวอย่างถ้าเห็นมีการซื้อขายผิดปกติก็ต้องรีบเข้าไปเทคแคร์จัดการหรือบอกกล่าวเนี่ยนะคะซึ่งอันนี้เราถึงได้บอกว่าสิ่งที่เราทำคือพอเราแคปวงเงินเนี่ยมันก็บอกว่าวิธีการเทรดมันจะยากขึ้นแล้วก็ดูแลแล้ววงเงินเนี่ยไม่ให้มันมากเกินจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเหลือครึ่งหนึ่งของทุนของโบรกเกอร์ใช่ไหมก็นั่นหมายว่าเขาต้องจัดสรรรีสอร์ทเขาให้มากขึ้นเช่นจะไปให้วงเงินเหลือเฟือเพื่อใช้เทรดเนี่ยมันไม่ได้ละก็ต้องให้เท่าที่จำเป็นไม่อย่างนั้นเขาก็จะทำให้ทำการซื้อขายเนี่ยยากขึ้นก็ช่วยได้ระดับนึงใช่หรือว่าจะไปขยายธุรกิจนี้ซึ่งเมื่อกี้คุณวรวรรณก็บอกว่าถ้ามีมากเกินไปเนี่ยไม่ดีซึ่งพี่ดาก็เห็นด้วย 100% นะคะทุกอย่างเนี่ยถ้ามันมากจนเกินไปมันจะเป็นผลร้ายกับอุตสาหกรรมมากกว่าที่จะเป็นผลดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยดูไม่ให้มันมากเกินไปขออนุญาตสักครึ่งนาทีป๊อปเทรดบลจ.มีไหมตะกี้ยังค้างอยู่มีนะฮะแต่เป็นการมีที่ผู้ฟันกองทุนกองทุนทั้งหลายเนี่ยมีแต่ว่าบางคนก็ทำบางคนก็ไม่ทำแต่การทำของเขาเนี่ยไม่ได้ทำอะไรปริมาณมากมายแล้วก็มีกฎกติกานะทั้งกลต.ทั้งสมาคมและแต่ละคนไปตั้งเองให้เข้มขึ้นได้เช่นต้องถือซื้ออะไรมาเนี่ยนะฮะห้ามซื้อดักหน้าดักหลังกองทุนแล้วก็ต้องถือไว้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า3เดือนหรือ1ปีจำไม่ได้แล้วผมพี่เนี่ย1ปีนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยจะต้องมีการตรวจเข้มเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะทำกันอย่างของพี่เนี่ยเงินทุนของเรา100ล้านบาทนะฮะก็เคยก็อย่างได้เท่าไหร่ครึ่งหนึ่ง 50% ก็หมายความว่าวงเงิน50ล้านเหรอฮะบ้าดิ50ล้านไม่เอา100ล้านนี่อย่างที่พี่บอกสูงสุดที่เคยลงทุนไปเนี่ยนะคะคือ10ล้านอ่ะก็แค่เศษหนึ่งส่วนแล้วก็ใน10ล้านไม่ได้ว่าอยู่ในหุ้นทั้งหมดนะฮะไปอยู่ตราสารหนี้มั่งอยู่อะไรมั่งมันเป็นเอาไว้สำหรับเป็นแคชโพซิชันมั่งนิดเดียวนั้นแล้วก็อย่างของเราเองก็คือว่าหุ้นที่จะทำได้เนี่ยนะเราออกกฎภายในคือว่าต้องไม่ใช่หุ้นที่อยู่ในกองทุนเลยจบเลยไม่มีคอนฟลิกต์กับอินเทอร์เน็ตอะไรกันทั้งนั้นแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรค้างอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่อาชีพที่เราจะต้องมานั่งทำในขณะที่บลอทำไมซื้อขายได้ทุกวันทุกวินาทีคิดว่ามาตรการเหล่านี้รวมทั้งค่าคอมที่จะขึ้นจะช่วยได้ไหมไม่ได้ผลไม่ได้ผลเลยเรามาดูสัดส่วนการลงทุนฮะผมเชื่อว่ากองทุนรวมเนี่ยมีหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นล้านล้านครับนะครับมูลค่าเป็นล้านล้านแต่ป๊อปเทรดเนี่ยนะผมว่านะพอการลงทุนของผมไม่ทราบว่าเท่าไหร่แต่ผมว่าไม่เยอะแต่ผมดูสัดส่วนการลงทุนกับป๊อปเทรดวันนี้อย่างวันนี้ 14% ครับซึ่งถ้าเทียบกับพอร์ตการลงทุนนะครับของพอร์ตโบรกเกอร์ผมไม่ทราบเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าระดับหมื่นล้านเนี่ยแต่มันเทรดนะครับวันหนึ่ง 14% มากกว่าการเทรดของบลจ.นะครับคราวนี้เรามาดูว่าอย่างนี้นะครับตลาดเราเนี่ยมัน30กว่าปีเราต้องการให้เกิดการลงทุนการลงทุนก็คือมีคนเราดูก่อนสัดส่วนลงทุนที่มากที่สุดบ้านเราเนี่ยเป็นนักลงทุนรายย่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทรดของป๊อปเทรดในกระบวนการที่ดูแรงแบบนี้นะครับเขาเรียกใช้จิตวิทยาการลงทุนนะครับคือทำให้กลัวให้โลภเนี่ยการนักลงทุนรายย่อยเนี่ยขนาดหนักเลยนะครับอันนี้เป็นผลเสียกับการลงทุนเพราะเข้ามาเขาเข็ดแน่นอนนะครับ
เราต้องสร้างนักลงทุนให้เพิ่มขึ้นนะครับอย่างเราเทียบกับประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเราควรจะมีประมาณ8ล้านคนแต่รอบนี้เข้ามาเนี่ย 4-5 แสนคนตายหมดเลยเพราะว่าเข้ามาแล้วมันกลัวถูกมั้ยครับถือหุ้นอยู่ดีๆทุบโครมลงไปเช้าบวก20บ่ายลบ20ผลเปิดออกมาป๊อปเทรดเป็นคน net settlement ขายคนเดียวนะครับมันเป็นผลเสียแน่นอนคือมันทำให้นักลงทุนเนี่ยขยาดที่จะเข้ามาแล้วก็คือเขตเข้ามาก็เป็นนักเก็งกำไรนะครับหรือไม่ก็ประสาทเสียไปเลยคือผมอยู่กับรายย่อยเนี่ยผมจะทราบนะครับว่าการลงทุนที่หุ้นบางตัวเข้าไปซื้อเนี่ยที่เขาเรียกว่า VI นะครับvalue investor บอกผ่านไปถึงเลยนะครับใครจะทำหุ้นประสบความสำเร็จทำให้หุ้นค่อยๆขึ้นเนี่ยครับนักลงทุนเขาจะถือไปเรื่อยๆนะครับแล้วคุณทำกำไรบริษัทตามไปด้วยนะครับบริษัทคุณจะมีอนาคตเลยคุณที่บทใช้วิธีแก้ปัญหาแก๊งสี่วงเย็นในที่เป็นลบเนี่ยเป็นภัยเนี่ยมันมีอะไรบ้างต้องควบคุมนะปริมาณการเทรดเนี่ยไม่ให้เกิน 10% ของวอลุ่มตลาดแต่ละวันครับเดี๋ยววันนึงคือเราไปคุมที่เงินกองทุนเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่า 50% ของเงินกองทุนเนี่ยเขาก็หมุนรอบเร็วขึ้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องบอกว่าถ้าคุณมีผมยกตัวอย่างนะครับตามธรรมชาติเนี่ยรายย่อยมีเงินลงทุนในตลาดหุ้น5ล้านล้านตาม market cap บลจ.มี2ล้านล้านผมถามใครต้องเทรดมากกว่ากันฮะนะครับแต่บริษัททรัพย์มี10,000ล้านแต่เทรดน่ะมากเลยต่างชาติมี2ล้านล้านเทรดมันต้องดูจาก market cap ของแต่ละฝ่ายด้วยว่าเขาควรจะเทรดได้เท่าไหร่ไม่ใช่ไปคำนวณจากเงินกองทุนของแต่ละบริษัทมันต้องกำหนดเลยว่าความจำเป็นปริมาณที่เทรดต่อวันเนี่ยนะครับที่เหมาะสมอ่ะ 10% จะเป็นที่บอกไว้ต้องแคปไว้ 10% ของอันที่2ก็เรื่องภาษีเพื่อผมไม่ชอบนโยบายของการที่จะไปทำโทษใครนะครับขณะนี้ป๊อปเทรดถ้าเขาเทรดกำไรเนี่ยเขาเสียภาษีนะครับแต่ถ้าเราบอกถ้าเขาอินเวสต์ผมให้สิทธิ์เท่ารายย่อยเลยคุณไม่ต้องเสียภาษีนิติบุคคลคุณไม่ต้องเสียแต่ถ้าคุณเทรดผมเก็บคุณ50เขาจะเลิกเทรดเลยเขาจะมาอินเวสต์เขาจะมาอินเวสต์แล้วเพราะฉะนั้นสภาพคล่องเนี่ยนะครับวันนี้เราไม่ต้องกลัวตลาดเราไม่มีสภาพคล่องสมัยก่อนเนี่ยเราตลาดต้องมีสภาพคล่องเพราะมีบลจ.แห่งเดียวที่เคยอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้บลจ.เขามีตั้งเยอะนักลงทุนที่เข้ามาตลาดเนี่ยก็เยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นไม่ต้องกลัววอลุ่มไม่มีเพราะฉะนั้นวันไหนวอลุ่มไม่มีไม่ต้องห่วงนะครับว่าผมเนี่ยนะครับในฝ่ายผมที่ทำอยู่อ่ะผมก็ไม่ได้มีวอลุ่มมากมายแต่ผมกำไรเยอะมากเลยเพราะผมจุด25เนี่ยคุณนิพนธ์เดี๋ยวต้องเบรกนิดนึงครับข้อที่หนึ่งแคปมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน 10% 10% หรือ 5% หรือตามจำนวนแคปครับข้อที่ 2 market cap ที่เขาถืออยู่นะครับข้อที่ 2ก็ต้องเก็บภาษีถ้าเก็บภาษีส่วนที่เทรดระหว่างวันเนี่ยกำไรเก็บภาษีแหลกเลยจริงๆนะครับเก็บภาษีแค่ไม่ต้องเกณฑ์เลยนะครับอันที่ 3ก็คือถ้าคุณเป็นลงทุนเนี่ยเราไม่เก็บภาษีคุณเพราะตอนนี้เขาเสียภาษีอยู่ภาษีนิติบุคคลใช่ไหมครับถ้าเป็นพอร์ตลงทุนไม่ต้องเสียครับคือเก็บเฉพาะอย่างเงี้ยแฟร์กันไปเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวในช่วงที่3นี่จะมาพูดคุยกับคุณจรัญพรชติกาเสถียรนะครับกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าจะมีวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องแก๊งสี่โมงเย็นอย่างไรนะครับ